ตอนนี้10นาทีแล้วนะคะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอาจารย์ไม่ได้จะให้ไปใช้ SPSS อะไรที่มันดูวุ่นวายเกินความต้องการพื้นฐานของเราเนาะสิ่งที่อาจารย์นิเทศอยากให้วิเคราะห์ก็คืออยากให้ฝึกเรื่องของการวิเคราะห์ตรวจสอบสมมุติฐานที่เราตั้งขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยสมมุติฐานที่เราตั้งขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องไปจำเป็นต้องใช้สถิติที่มันขั้นสูงนะคะอาจารย์ก็ใช้คำว่า T-test บวก Excel ในอินเทอร์เน็ตก็ต้องขอขอบคุณนะคะวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกเนาะได้ทำ Excel ตัวนี้ขึ้นแล้วก็ให้ดาวน์โหลดฟรีนะคะวิธีการของเขาก็คือความเชื่อมั่น95%ก็ที่อาจารย์บอกว่า5คนมีคนตกได้5คนใน100คนน่ะโอเคก็แสดงว่ามีความเชื่อมั่นที่95ก็คือจุด05นี่นะคะเขาให้เรากรอกข้อมูลนะคะ1คนถึง1,000คนได้นะซึ่งการเก็บข้อมูลของเราไม่ถึง1,000คนแน่นอนอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีควรจะเก็บตั้งแต่30คนไปนะคะแต่จริงๆ20ก็ยังพอรับได้นะคะถ้าห้องเรียนเรามี30คนก็ดีเลยนะคะ40คนยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะคะแล้วก็เครื่อง Excel นะคะจะทำการวิเคราะห์ให้เราสามารถนำข้อความเนี้ยไปวางไว้ใน Microsoft Word ได้เลยนะแล้วก็บันทึกเป็นชื่อใหม่ถ้าไม่ต้องการให้ข้อมูลมันหายนะคะเดี๋ยวพอสอบกลางภาคแล้วนะคะอาจารย์จะส่งไฟล์นี้ให้แต่ให้มาดูคร่าวๆก่อนนะคะสอบก่อนเรียนได้คะแนนน้อยๆสอบหลังเรียนได้คะแนนสูงๆนะคะอ่ะลองดูเนาะวิเคราะห์ที่จุด05นะคะ32คนค่าเฉลี่ย x bar x d เขาวางไว้ให้หมดแล้วนะคะคะแนนเห็นไหมเขาวางไว้ให้หมดเลย4.47หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ6.75เมื่อเปรียบเทียบแล้วมีความแตกต่างกันลบจุด25 t-test แสดงว่าหลังเรียนกับหลังเรียนสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับจุด05ก็ทำตารางมาให้เราหมดเลยเราสามารถคลิก copy แล้วก็ไปวางใน Microsoft Word จัดให้สวยงามได้ทวนค่ะห้องเรียนหนูมี28คนค่ะอาจารย์ก็ลบออกขอแค่28คนต่อมาอาจารย์ให้10มันเยอะมากขึ้นเผื่อค่าคะแนนจะสูงขึ้นอาจารย์ทำเสร็จแล้วเนอะตารางตรงเนี้ยต้องเหลือ28คนเห็นยังเนี่ยมันจะคำนวณให้เราเสร็จสับเลยนะคะดังนั้นบท4อ่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าต้นเดือนธันวาก็ยังพอทำทันนะคะถ้าเก็บข้อมูลเสร็จเนี่ยนะก็ลอกได้เลยนะคะวางตารางได้เลยโอเคมาดูเนื้อหาพี่เขาต่ออีกนิดนึง4 โมงนิดนิด4 โมง 10 นาทีอาจารย์จะพยายามเลิกเลิกในที่นี้คือให้ไปทำงานเนอะถ้าทำได้เลยก็ทำถ้าเหนื่อยก็ไปพักผ่อนก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาทำไม่เยอะภาคเช้าก็ส่งกันแล้วนะคะบทที่4ผลการวิเคราะห์นะคะที่เขาก็ทำเป็นแพทเทิร์นมานะคะมีเขาคำนวณค่าพัฒนาการด้วยเนี่ย x by x d ที่บอกนะคะก็เอามาวางใส่ได้เลยนะคะหลังเรียนสูงกว่ายังมีนัยยะสำคัญตอบบทที่สองค่าความพึงพอใจนะคะก็ไล่ลงมาจบบทสี่มีแค่4-5หน้าแค่นั้นแหละบทที่ห้าก็มีแค่4-5หน้านะคะมีการสรุปผลอภิปรายผลพิมพ์ผิดเนาะต้องเป็นอภิปรายนี้นะคะข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็บอกมาว่าสรุปผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์ก็คือมี2ข้อก็เอา2ข้อนี้ไปวางที่ไหนวางที่บทคัดย่อด้วยนะคะก็คือใต้ตารางบท4นั่นแหละอภิปรายผลอาจารย์บอกว่าขอ3หน้าพี่เขาว่าจัดมาให้เกินนะคะเขาก็บอกมาว่าที่มันคะแนนสูงกว่าเนี่ยเรื่องมาจากอะไรเขาก็อธิบายทีละขั้นนะคะว่าขั้นนี้มันทำให้ผู้เรียนเขาสนใจครูเขาสร้างสถานการณ์เนี่ยมีพิมพ์ผิด
นะวันที่ตรวจหาไม่เจอนะคะเนี่ยเขาก็จะบอกมาว่าแต่ละขั้นเนี่ยมันช่วยอะไรจนทำให้ครูอ่ะเขาแบบไปปรับปรุงเนื้อผู้เรียนก็คะแนนสูงขึ้นนะคะแล้วก็มี5 คะแนนเนี่ยสอดคล้องกับผู้วิจัยคนอื่นนะก็คือเอาบทที่2อะค่ะมาวางว่ามีงานใครบ้างที่สนับสนุนงานวิจัยนะคะเอาไล่ลงมาเนี่ยเขาก็แยกเป็นความพึงพอใจอีกนะคะก็ใส่คะแนนลงมาข้อเสนอแนะถัดจากนี้เนาะอาจารย์จะสอนวิธีการหางานวิจัยนะคะโดยพวกเรานะคะอาจจะเปิดไปที่บทที่5ล่างสุดของบทที่5ดูว่าที่ข้อเสนอแนะของเขาอะเหมาะสมที่เราจะไปทำวิจัยครั้งต่อไปไหมนะคะเขาบอกว่าควรจะไปศึกษาเนื้อเรื่องอื่นโดยใช้ 5E แทนก็ได้นึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะพยายามวางแผนนะคะเรียงลำดับความยากง่ายนะคะแล้วก็บรรณานุกรมแล้วบรรณานุกรมพี่เขาก็จะใหม่คลิปเพราะว่าเขาอ้างอิงมาใหม่มีภาคผนวกนะคะรายนามนะคะผู้ทรงคุณวุฒินะคะอย่างอาจารย์นั้นก็ต้องประเมินขึ้นขั้นเงินเดือนเหมือนกันตัวเนี้ยจะเป็นหลักฐานให้อาจารย์ในการแนบทำแฟ้มผลงานนะคะถ้าขอให้อาจารย์ในมหาลัยในที่สอนนะคะเป็นคนตรวจประเมินอ่ะต้องตรวจตอกพี่หน่อยนะคะปีนี้ยังไม่ได้ทำหรอกทำปีหน้าอยู่แล้วเนาะถึงจะขอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญได้นะคะเนี่ยก็บอกพี่หน่อยนะคะพี่หน่อยก็จะออกตัวนี้ให้แล้วแต่พี่หน่อยก็จะให้มารับสดเพราะเขาบอกว่ามันเป็นลายเซ็นสดเป็นกระดาษนะคะนักศึกษาต้องเข้ามารับเนอะแต่เด็กที่มีอาจารย์ที่ดาวรับเป็นอาจารย์นิเทศนะคะอาจารย์บอกว่าขอก็ได้ขอแผ่นนี้ก็ได้หรือจะไม่ขอแผ่นนี้ก็ได้เห็นไหมพี่เขาทำตั้งแต่8 กอขอคือเขามาติดตามอาจารย์ตลอดนะเนี่ยดูทำลายเขา8 กอขอได้จดหมายเชิญแสดงว่าเขามาติดต่อตั้งแต่เดือน 7นะคะเขาบอกว่าเออเขาขอได้อะงั้นก็ขอนะคะพอดีอาจารย์ทิตยาขอจดหมายนะอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้ไปขอแต่ถ้าคุยกับผู้ทรงบอกว่าไม่มีอาจารย์ก็ขอแค่หน้าแรกพอว่าผู้ทรงคือใครบ้างเนอะจดหมายเชิญก็ไม่ต้องพี่เขาก็ใส่แผนมาที่เขาทํานะคะ2 แผนก็หนาเตอะแล้วอะใส่เอกสารประกอบการสอนที่เขาทําขึ้นมานะคะใส่แบบทดสอบวัดผลสําเร็จใส่แบบประเมินความพึงพอใจนี่คือภาคผนวกขอไข่ค่ะมันจะจบแล้วต่อมาภาคผนวกขอควายตารางวิเคราะห์ IOC IOC เป็นคำศัพท์คำที่3ก็คือการหาคุณภาพความสอดคล้องนะคะผู้ทรงคุณวุฒิจะมาเช็คความสอดคล้องให้ว่าสอนเรื่องดนตรีตะวันตกแต่ออกข้อสอบเป็นบวกลบคูณหารของเลขโน้ตอย่างเงี้ยเออมันจะสอดคล้องจริงไหมนะคะถ้าผู้ทรงให้-1แสดงว่ามีโอกาสและที่จะไม่ผ่านนะคะค่าคะแนนต้อง0.5ขึ้นไปถึงจะเหมาะสมสามารถนำไปใช้ได้นะคะพอติด-1นะส่วนใหญ่จะไม่ผ่านแหละแต่พวกนี้คืออาจารย์ดูมาบ้างแล้วอะส่วนใหญ่ก็เชื่อจะผ่านอ่ะเนี่ยมีแบบประเมินเนี่ย-1-0ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเออตรงเป๊ะเหมาะสมก็จะติ๊กให้+1ผู้เชี่ยวชาญเองก็รู้สึกไม่แน่ใจอ่ะไม่กล้าให้คะแนนก็จะติ๊ก0ถ้าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอันนี้ไม่แน่ไม่ถูกแน่นอนนะคะท่านก็จะติดลบมานะคะแล้วเอาคะแนนของผู้ทรงทั้ง3 คนมาทําการบวกลบกันนะคะหาค่าเฉลี่ยนะคะพี่เขาก็ทำตารางมาเนี่ยหาค่าเฉลี่ยออกมานะคะพาไปดูอีกนิดนึงภาคผนวกงองูสถิตินะเขาใช้คำนวณมือนะแต่พวกเราอาจจะไม่ต้องคำนวณมือก็ได้ใช้ Excel เนี่ยแหละคำนวณนะคะตารางวิเคราะห์เนี่ยคือทั้งหมดที่เขาทำเนอะหน้าสุดท้ายก็คือประวัติเขานะคะ